เรื่องความอัศจรรย์ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมื่อครั้งพุทธกาลขณะพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่พุทธบริษัททั้งสี่นั้นทุกคนจะเงียบตั้งใจฟังโดยแต่ละคนสำคัญในใจว่าพระพุทธเจ้าเทศให้เราฟังจำเพาะใช้ภาษาของเราอันนี้เป็นความรู้สึกของพุทธบริษัทเหล่านั้นซึ่งมีหลายชาติหลายภาษาท่านพระอาจารย์มั่นก็เช่นเดียวกันดังจะเล่าต่อไปนี้เมื่อท่านพระอาจารย์จำพรรษาอยู่วัดป่าบ้านหนองผือนั้นมีคนไทยเชื้อสายเวียดนามคนหนึ่งชื่อว่าอัมพรพงษ์เจริญเป็นบุรุษพยาบาลประจำโรงพยาบาลแขวงคำม่วนท่าแขกประเทศลาวเป็นชาวยวนอพยพมาอยู่ฝั่งโคนได้เปิดคลินิกรักษาคนไข้เคยมารักษาท่านพระอาจารย์เกิดความเลื่อมใสฟังเทศภาษาลาวและภาษาไทยได้ชัดเจนวันหนึ่งเธอพาลูกน้องมา 4-5 คนเพิ่งอพยพมาใหม่พูดภาษาลาวไทยไม่เป็นมานั่งฟังเทศด้วยหลังฟังเทศจบก็กราบลากลับท่านพระอาจารย์พักเธอและคณะนั่งพักอยู่ผู้เล่าเดินไปหาเธอยกมือไหว้พร้อมคณะตามธรรมเนียมคนไทยเธอถามว่าท่านพระอาจารย์เป็นเวียดนามหรือเป็นไทยตอบว่าเป็นไทยแท้ 100% เขาถามว่าแล้วทำไมท่านพูดภาษาเวียดนามได้ผู้เล่าตอบว่าไม่ทราบได้ยินแต่ท่านพูดไทยเขาบอกว่าก็ท่านเทศเมื่อกี้เนี่ยเทศภาษาเวียดนามทั้งนั้นพวกผมกำลังพูดกันเรื่องนี้อยู่ว่ารูปร่างหน้าตาผิวพรรณก็เหมือนเวียดนามกำลังสนทนากันอยู่ว่าท่านเป็นไทยหรือเวียดนามก็บอกเขาไปว่าเราก็ฟังอยู่ด้วยกันท่านไม่ได้เทศภาษาเวียดนามเทศภาษาไทยเขาตอบว่าแปลกนะผู้รู้ธรรมมีอัศจรรย์หลายอย่างเธอพูดมาอย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่วัดป่าบ้านหนองผือเหมือนกันโยมเง็กหงเป็นชาวจีนมาอยู่เมืองไทยพูดไทยได้สเปะสปะมาฟังเทศพร้อมคณะชาวจีนเหมือนกันภาษาใช้อยู่กินธรรมดาก็สเปะสปะภาษาธรรมะยิ่งแล้วใหญ่แต่ชอบทำบุญตามประเพณีไทยฤดูแล้งมาปฏิบัติธรรมถือศีลพร้อมคณะกับท่านพระอาจารย์ทุกปีวันหนึ่งหลังจากฟังเทศแล้วไปนั่งสนทนากับพวกเพื่อนมาด้วยกันเขาพูดภาษาจีนสนทนาเรื่องธรรมะที่ท่านพระอาจารย์เทศผู้เล่าก็เดินไปพบนั่งณที่ควรแล้วโยมก็กราบถามว่าพูดกันเรื่องเทศพระอาจารย์เพราะท่านพูดจีนเทศภาษาจีนฟังเข้าใจดีฟังพระในกรุงเทพเทศภาษาไทยไม่ค่อยเข้าใจเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นคนจีนรูปร่างผิวพรรณหน้าตาก็จีนทั้งนั้นผู้เล่าจะตอบปฏิเสธก็เกรงว่าเขาจะหมดศรัทธาแต่ท่านเทศพวกอาตมาพระเนรโยมชาวบ้านท่านเทศไทยเขาพูดว่านั่นนาภาษาไทยก็เก่งภาษาจีนก็เก่งนี่คือผู้ปฏิบัติรู้แท้เป็นเซียนองค์หนึ่งได้นี่คือคำพูดของโยมเง็กหงถ้าอยากรู้ประวัติของโยมนี้ถามได้ที่วัดอโศการามได้ยินว่าท่านไปเป็นชีหมดอายุที่นั่น